ครับมาถึงวิชามิวสิกกันแล้วก่อนเราจะไปเรียนวิชามิวสิกเราจะต้องทำอะไรก่อนครับเด็กๆจะต้องร้องเพลงและแพทย์และไลฟ์แฮนด์การสวัสดีทักทายก่อนถ้าพร้อมแล้วเด็กยกมือขึ้นมา2ข้างค่ะช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆนะคะ Left Hand กับ Right Hand ค่ะแล้วคิดถึงที่ตัวโน้ตทั้งหมดสัก1นาทีนะคะและถ้าเด็กๆมีสมาธิกันแล้วพร้อมที่จะเรียนมิวสิกแล้วต้องไม่ลืมนะคะทุกครั้งจะต้องร้องเพลงแปลงร่างเป็นพี่ตัวโน้ตก่อนไปโลกนิทานนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วยืดมือออกมาสองข้างเตรียมแปลงร่างเป็นพี่โน้ตตัวโดเรมีฟาซอและตัวใหม่3ตัวคือลาทีโดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยThank you.
เด็กๆไปดูนิทานสนุกๆกันเลยครับไปโลกนิทานกันเลยค่ะเด็กๆคะมาแล้วค่ะมิวสิกแฟนตาซีเคทีคัทที่12แล้วนะคะเด็กๆครูจำได้นะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอัศวินเนี่ยยานตกแล้วใช่ไหมล่ะใครกันเนาะใจร้ายมาแกล้งได้ไปติดตามกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเด็กๆเจ้าแบ๊กแรบปิดมันมาดักรออัศวินว่าเท่ใช่ไหมคะเด็กๆแฮ่ใช่แล้วจะตามติดนายไปทุกที่เลยนายไม่มีทางรอดไปไหนหรอกอัศวินว่าเช่ครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆเจ้าแบ๊กและบิดเนี่ยได้ปาระเบิดลูกใหญ่ใส่อัศวินว่าเช่ทำให้ยายของอัศวินว่าเช่เนี่ยโดนระเบิดไม่นะครับไม่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้ยแย่ แล้วยานตกแล้วครับเด็กคะระเบิดมีพลังแรงมากทำให้ยานของอัศวินว่าเช่เนี่ยตกลงไปในก้อนน้ำแข็งแล้วเจ้าแบล็คบิดมันก็หนีไปเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆว่าอัศวินจะปลอดภัยไหมแต่ถ้าช้ากว่านี้น้ำแข็งเกาะยานอัศวินอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งก็ได้ค่ะเด็กๆเราต้องรีบช่วยอัศวินแล้วล่ะเด็กๆไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าค่ะโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยออกมาทันเด็กคะยังโชคดีอยู่มากเลยค่ะที่อัศวินน่ะหนีออกจากยานทันแต่ว่าเจ้าแบ็คแรบบิดนายเนี่ยมันแสบมากเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ไม่หยุดหรอกเสียดายนะที่นายไม่เป็นอะไรอ่ะแต่นายก็ไม่มียานแล้วล่ะโอ้มีความสุขจังเลยฉันขอไปก่อนล่ะบ๊ายบายอัศวินหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าแบ็คและปิดหยุดนะหยุดโอ้ my god เด็กๆอัศวินตามเจ้าแบ็คและปิดไม่ทันเลยแต่ว่าอัศวินน่ะไม่ทันดูข้างล่างเด็กๆเห็นไหมคะตอนเนี้ยพื้นดินได้สิ้นสุดแล้วฐานน้ำแข็งนี่สิ้นสุดแล้วอัศวินน่ะไม่ทันมองดูสิโมแต่มองเจ้าแบ็คแรบบิทเจ้าแบ็คแรบบิทหยุดนะไปก่อนละไม่นะเมื่ออัศวินไม่ได้มองด้านล่างเด็กๆลองลุ้นดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเด็กครับเฮ้ยโอ๊ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเด็กๆช่วยด้วยครับแย่แล้วค่ะเด็กๆตอนนี้อัศวินตกจากก้อนน้ำแข็งลงไปด้านล่างแล้วคราวนี้อัศวินอาจจะไม่รอดก็ได้ค่ะเด็กๆโอ้ยครับใครก็ได้ช่วยอัศวินด้วยครับช่วยด้วยครับเด็กคะเด็กๆว่าข้างล่างมันจะมีอะไรถ้าอัศวินตกลงไปข้างล่างนั้นมันจะเป็นอะไรกันแน่เด็กว่าอัศวินจะรอดไหมเอ่ยรอดไหมคะเด็กๆช่วยด้วยครับโอ้ยร้อนเหลือเกินมันที่ไหนกันแน่เนี่ยเด็กๆไปดูกันต่อดีกว่าโอ๊ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ร้อนไปหมดแล้วนี่ผมจะไหม้ไหมเนี่ยอุ้ยนั่นมันภูเขาไฟลาวานี่เด็กๆช่วยผมด้วยครับเด็กๆคะตอนนี้
อัศวินตกลงมาที่ด้านล่างซึ่งร้อนระอุมีเด็กเห็นน้ำสีแดงไหมคะเป็นน้ำลาวาที่ไหลจากภูเขาไฟลูกใหญ่เด็กดูสิโอ้ภูเขาไฟกำลังระเบิดด้วยร้อนมากเลยครับเด็กๆดูสิระเบิดไม่หยุดเลยโอ้ยผมจะไหม้เกรียมแล้วเนี่ยผมจะกลายเป็นหมูปิ้งหรือเปล่าเด็กๆเด็กคะแย่ที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาค่ะยานตกลงไปในทาน้ำแข็งก็ยังปลอดภัยกลับมาได้แต่การตกลงมาที่ดาวาที่สิคะมันร้อนมากเลยเด็กครับช่วยอัศวินด้วยนะครับแต่ว่าอัศวินเนี่ยต้องใช้พลังงานสุดท้ายกระโดดข้ามไปก่อนนะครับไม่ไหวมันร้อนเหลือเกินแล้วอัศวินวัชเชก็ตัดสินใจกระโดดข้ามก้อนน้ำแข็งไปฮึบไม่ไหวครับร้อนมากเลยเด็กเห็นไหมคะอัศวินกระโดดตีลังกาด้วยฮึบโอ้ยร้อนมากเลยครับเด็กๆฮึบและอัศวินก็กระโดดข้ามมาได้แต่ว่าโอ้เด็กๆก้อนหินก้อนนี้สูงจังเลยอัศวินจะมีพลังข้ามผ่านไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยพลังก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเด็กๆทำยังไงดีล่ะเด็กคะที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เด็กขับยานหลบอุปสรรคมาใช่ไหมคะเรามีสัญลักษณ์อยู่สองตัวก็คือ F กับ P นั่นเอง F คือพลังเสียงดังฟอร์เต้ที่ทำให้ยานเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นสุดสองฟ้าแต่ถ้าเป็น P เปียโนคือเสียงเบาทำให้ยานบินลงต่ำลงแต่ที่ภูเขาไฟราวาแห่งนี้ไม่มีสัญลักษณ์ F กับ P ให้อัศวินแล้วเด็กคะต่อจากนี้ไปอัศวินจะต้องใช้พลังของตัวเองแล้วล่ะเด็กๆครับตอนนี้อัศวินจะต้องขึ้นไปบนภูเขาลูกเล็กนี้ไม่งั้นน่ะอัศวินจะตกลงไปที่ลาวาแน่นอนช่วยด้วยครับเอ๊ะแต่ว่าอัศวินคิดออกแล้วอัศวินเนี่ยมีพลังวิเศษอย่างหนึ่งเราจะค่อยๆปีนขึ้นบนภูเขาไปครับวิธีการที่จะปีนขึ้นภูเขาได้เนี่ยเราต้องใช้สัญลักษณ์นี้ครับเด็กคะคุณครูมีสัญลักษณ์ใหม่มาแนะนำค่ะนั่นก็คือเฮ้ยผมลองดูก่อนนะครับคุณครูเฮ้ยไม่ไหวจริงๆมันตกลงมาเด็กๆคะอัศวินเนี่ยลองขึ้นไปบนภูเขาลูกเล็กๆแต่ก็ขึ้นไม่ได้ค่ะเลื่อนตกลงมาอีกแล้วฮึบโอ้ยไม่ไหวจริงครับครูปุ๊กเด็กๆช่วยอัศวินด้วยครับฮึบไม่ไหวแล้วครับครูปุ๊กครับอัศวินขอสัญลักษณ์ตัวใหม่ที่จะช่วยให้เด็กๆพาอัศวินขึ้นไปบนภูเขาได้อย่างปลอดภัยนะครับใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้ครูปุ๊กมีสัญลักษณ์ใหม่ที่จะให้อัศวินและเด็กๆปล่อยพลังใส่และจะสามารถขึ้นไปบนภูเขาได้เด็กๆไปพบกับสัญลักษณ์นั้นกันเลยค่ะนั่นก็คือลำแสงนี่คือลำแสงอะไรครับครูปุ๊กเด็กๆคะลำแสงนี้ก็คือลำแสงที่สามารถพาอัศวินขึ้นไปด้านบนได้เขาเรียกว่าเคสเชนโดค่ะเด็กๆครับจำให้ดีๆเลยนะครับเคสเชนโดเนี่ยคือเด็กต้องปล่อยพลังเด็กเห็นไหมคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเด็กจะต้องปล่อยพลังเสียงเบาก่อนเราเริ่มจากเสียงเบาและค่อยๆอ้าปากกว้างๆเหมือนรูปสามเหลี่ยมแล้วปล่อยพลังดังที่สุดเพื่อดันให้อัศวินขึ้นไปบนภูเขาได้นะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วปุ๊กนับ1ถึง4แล้วเด็กๆพูดคำว่าเคสเซนโดพร้อมกันนะคะแต่พูดจากเสียงเบาไปหาดังนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 4เคสเซนโดเห็นไหมคะเด็กๆปลอดภัยแล้วขอบคุณนะครับเด็กๆอัศวินปลอดภัยแล้วล่ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยครับเด็กๆว้าขึ้นมาได้ก็ต้องลงอีกแล้วครับเด็กๆแต่ว่าถ้าอัศวินลงไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะลื่นตกลงไปในลาวาสีแดงๆร้อนๆเลยก็ได้นะครับเด็กๆโอ้ยอัศวินกลัวจังเลยเด็กคะอัศวินไม่มั่นใจแล้วล่ะค่ะ
ว่าเขาจะสามารถเดินลงไปได้อย่างปลอดภัยไหมเด็กๆดูนะครับฮึบโอ้ยไม่ไหวอะมันนะกลัวเกินไปอัศวินไม่กล้าลงไปหรอกครับลองดูใหม่นะครับฮึบฮึบฮึบไม่เอาอัศวินไม่กล้าครับปุ๊บปุ๊บฮึบเด็กๆคะเนี่ยเราจะใช้พลังแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะเด็กๆอัศวินหายไปแล้วเราต้องปล่อยพลังตัวใหม่ค่ะเด็กๆเพราะพลังตัวเดิมเนี่ยอาจจะทำให้อัศวินเนี่ยตกลงไปในลาวาสีแดงนั่นก็ได้คราวนี้ก็พูดมีสัญลักษณ์ใหม่มาแนะนำเด็กๆค่ะตอนนี้เราต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายเคสเชนโดที่ไล่จากเบาไปดังเราจะปล่อยพลังกลับกันค่ะเด็กๆเป็นพลังเสียงดังก่อนแล้วค่อยๆไหลลงแบบเบาๆเบาๆและอัศวินจะปลอดภัยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมกับด้านให้เด็กพูดคำว่า decrease shadow แต่ไล่จากนางไปเบานะคะ decrease shadow นะคะถ้าพร้อมแล้วไปปล่อยพลังกันเลยค่ะเด็กๆช่วยอัศวินด้วยครับพูดพร้อมกันนะครับ1 2 3สี่ดีแคสเชนโดเป็นยังไงคะปลอดภัยแล้วครับอัศวินโอ้ยเกือบตกลงไปแต่ก็ขึ้นมาทันครับเด็กๆโอ้ว่าแต่ภูเขาไฟยังไม่เลิกปะทุเลยครับเด็กๆแย่ yeah, แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วกลับมาร้อนอีกแล้วร้อนดักกว่าเดิมอีกครับเด็กๆเด็กๆคะคราวนี้เด็กดูด้านหน้าสิคะมีหินก้อนใหญ่แค่ลูกเดียวและไม่มีที่พักด้วยเด็กจะต้องพาอัศวินเนี่ยข้ามหินก้อนนี้ขึ้นไปข้างบนให้ได้อย่างรวดเร็วมิฉะนั้นอัศวินจะไหลตกลงมาแน่เลยเด็กๆครับมันน่ากลัวมากเลยแต่อัศวินจะลองกระโดดข้ามด้วยตัวเองก่อนนะครับฮึบเฮ้ยไม่เอาอ่ะอัศวินไม่กล้านะแต่ลองดูอีกครั้งก็ได้ฮึบเฮ้ยไม่เอามันน่ากลัวแต่ก็ลองดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวลองหลับตาดูแล้วลองข้ามดูฮึบเฮ้ยมันไม่ได้จริงครับเด็กๆเด็กๆช่วยอัศวินด้วยครับเด็กๆคะอัศวินก็กล้ากลัวอยู่นานมากเลยพอถ้าตกลงไปนะเด็กๆอัศวินอาจจะกลายเป็นหมูตุ๋นก็ได้โหมันน่ากลัวจริงนะครับเด็กๆช่วยด้วยและอัศวินก็ลองกระโดดข้ามอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าก็ไหลลงมาเด็กๆแย่แล้วอัศวินจะตกไปในน้ำลาวาสีแดงก็ได้เด็กช่วยอัศวินด้วยเราต้องปล่อยพลังอะไรคะเคสเชนโดหรือดีเคสเชนโดคะเด็กๆเคสเชนโดหรือดีเคสเชนโดดีใช่แล้วค่ะเราต้องปล่อยพลังเคสเชนโดเองเด็กๆพูดพร้อมกันดังๆว่าเคสเชนโดนะคะ1 2 3 4เคสเชนโดเย้อัศวินลอยขึ้นไปแล้วแล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่าอัศวินอัศวินปลอดภัยมั้ยจ๊ะอัศวินปลอดภัยครับปุ๊ปุ๊เด็กๆเก่งมากเลยแต่ก็เกือบตกลงไปนะครับและเด็กๆดูคราวนี้มันไม่ใช่ทางขึ้นแล้วนะคะมันเป็นทางลงถ้ามันเป็นทางลงแบบนี้เราต้องพูดว่าอะไรคะ crescendo หรือ decrescendo ดีคะดังไปเบาหรือเบาไปดังดีคะเด็กๆเด็กๆครับช่วยอัศวินด้วยนะครับฮึบโอ้ยไม่ไหวจริงๆอะมันสูงมากฮึบไม่ไหวแล้วตกแน่เลยฮึบเฮ้ยเด็กๆอัศวินกลัวอัศวินจะตกไหมครับอัศวินจะตกไหมครับช่วยอัศวินด้วยไม่นะไม่เด็กๆช่วยด้วยครับเด็กคะเราต้องรีบปล่อยพลังแล้วล่ะเคสเชนโดหรือดีเคสเชนโดดีคะเคสเชนโดหรือดีเคสเชนโดดีคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปล่อยพลังดีเคสเชนโดนะคะเริ่มจากดังแล้วเบาลงอย่างเบาลงนะคะถ้าพร้อมแล้วปล่อยพลังเลยค่ะดีเคสเชนโดฮึบฮึบหูเด็กๆอั
ซีเกือบตกไปในน้ำลาวาแน่ไม่นะไม่นะและแล้วอัศวินก็ไม่ตกลงในน้ำลาวาสีแดงค่ะแต่ว่าเด็กๆทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆว้าเด็กๆนิทานจบซะแล้วค่ะเด็กๆตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยที่สามารถช่วยอัศวินได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกจากลาวาภูเขาไฟอยู่ดีไม่รู้ว่าอัศวินลอยไปไหนหรือลอยแล้วจะตกไปข้างล่างหรือเปล่าเด็กๆต้องลุ้นกันต่อในคลิปต่อไปนะคะโอ้โหตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะคลิปนี้เป็นคลิปฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดอีกแล้วนะคะเด็กๆอยากเก่งก็ต้องทำตามครูปุ๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูแพทเทิร์นง่ายๆในวันนี้กันค่ะเตรียมตัวไปสู้กันเลยเด็กๆคะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปปฏิบัติคีย์บอร์ดในแพทเทิร์นที่เพิ่มความยากขึ้นมาแค่นิดเดียวค่ะเด็กๆให้เด็กพร้อมแล้วนะคะเราดูตัวอย่างโน้ตที่ขึ้นบนหน้าจอค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกกดโน้ตหลายรูปแบบมากเลยอันดับแรกนะคะครูปุ๊กจะให้เด็กๆกดโน้ตที่เป็นโน้ตเรียงขึ้นบันไดค่ะแต่เราค่อยๆไต่ขึ้นบันไดนะคะเด็กจะเห็นว่าโน้ตบนหน้าจอเนี่ยจะไต่ขึ้นไปแค่3ตัวโน้ตนั่นคือเราจะกดโดเรมีเสร็จแล้วก็เดินลงบันไดกลับมาเป็นมีเลโดฝึกกดแค่นี้นะคะไปและกลับโดเรมีแล้วกลับมามีเรโดเดี๋ยวลองฝึกกดไปพร้อมกับครูปุ๊กนะคะโอเคครูปุ๊กเปิดเครื่องพร้อมแล้วนะคะเด็กๆวางมือให้ถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูปุ๊กทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเราจะกดกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะดูนะคะโดเรมีแล้วหยุดแล้วถอยหลังกลับมาเป็นมีเรโดแล้วหยุดค่ะเห็นไหมคะกดแค่นี้กลับไปกลับมาอ่ะเด็กลองกดพร้อมครูปุ๊กนะคะ1 2 3 4โดเรมีแล้วกลับมาค่ะมีเรเหมือนเช่นเคยเลยค่ะครูปุ๊กเปิดจังหวะแล้วเรากดไปพร้อมๆกันนะคะเตรียมตัวปุ๊กนับค่ะ1 2 3 4โดเรมีมีเรโดเป็นยังไงบ้างคะทันกันหรือเปล่าเอ่ยคราวนี้เราจะกดกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาจนกว่าครูปุ๊กจะหยุดเครื่องเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4โดเรมีมีเรโด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 นี่คือครูปุ๊กนะคะไม่ใช่แล้วล่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะเด็กสนุกใช่ไหมคะฝึกซ้ำไปซ้ำมานะคะแพทเทิร์นเนี้ยไม่ยากเลยค่ะมาค่ะเรามาต่อกันในแพทเทิร์นที่2นะคะอันแรกเนี่ยเราเดินขึ้นบันไดไป3ตัวโน้ตใช่ไหมคะแค่โดเรมีคราวนี้ครูปุ๊กจะไล่ขึ้นบันไดไป5ตัวโน้ตแล้วก็เดินลงไปอีก5ตัวโน้ตนะคะเด็กๆเริ่มจากโดเรมีฟาซอนแล้วให้เด็กๆซ้ำตัวซอนก่อนนะคะถอยหลังกลับมาเป็นซอนฟามีเรโดเดี๋ยวลองกดแบบไม่มีจังหวะดูก่อนนะคะเด็กๆ
1 2 3 4โดเรมีฟาซาแล้วซ้ำตัวซอนค่ะซอฟามีเรโดหลายคนทำไม่ทันใช่ไหมมาดูขอกดอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 2 3 4โดเรมีฟาซาซ้ำตัวซอนค่ะซอฟามีเรโดเห็นไหมคะเด็กๆ เดินขึ้นแล้วก็เดินลงคราวนี้ไปสนุกกับจังหวะกันค่ะเตรียมตัวนะคะครูปุ๊กนับ1 2 3 4โดและกลับแบบนี้นะคะเด็กก็จะคล่องในการใช้นิ้วมือเวลาครูให้สลับที่ตัวโน้ตหรือกดตัวโน้ตมันก็จะง่ายขึ้นนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆเด็กคะคราวนี้ครูปุ๊กจะเพิ่มความยากนิดนึงนะคะความจริงแล้วเนี่ยตัวโน้ตเนี่ยมันเรียงกันไม่กี่แบบค่ะแบบที่1คือซ้ำๆแบบที่2คือเดินขึ้นบันไดเหมือนที่เรากดไปแล้วนะคะ2แพทเทิร์นแรกแต่แบบนี้จะเป็นโน้ตสำหรับคนเก่งที่สุดของครูปุ๊กเลยนั่นคือกระโดดข้ามนั่นเองข้ามอะไรไปบ้างไปดูกันนะคะเราจะกดตัวโดและข้ามตัวเลไปกดตัวมีค่ะข้ามตัวมีไปกดตัวซอนเราจะกดแค่3ตัวโน้ตเหมือนที่หน้าจอขึ้นเลยนะคะเป็นโดมีซอนแล้วเดินกลับมาเป็นซอนมีโดลองดูนะคะเด็กลองกดแบบไม่มีจังหวะดูก่อนค่ะข้ามนิ้วไปและกลับนะคะลองดูนะคะ1 2 3 4โดมีซอนแล้วซ้ำตัวซอนค่ะซอนมีโดยากไหมคะครูปุ๊กทีให้ดูนะโดข้ามไปตัวมีและข้ามไปตัวซอนค่ะซ้ำตัวซอนข้ามกลับมาตัวมีและกลับไปจบที่ตัวโดค่ะลองอีกครั้งนะคะ1 2 3 4โดมีซอนซอนมีโดถ้าคล่องแล้วไปทำพร้อมกับจังหวะยาวๆกันเลยค่ะโน้ตกระโดดข้ามสู้ๆนะคะเด็กๆ1 2 3 4โดมีซอนฝึกซ้ำๆนะคะทั้งเรียงโน้ตขึ้นเรียงโน้ตลงแล้วก็โน้ตกระโดดนะคะถ้าเด็กก่อนจะเริ่มเพลงทุกครั้งเนี่ยครูอยากให้เด็กฝึกแบบนี้ก่อนเข้าเพลงนะคะเพื่อเด็กๆจะได้กดเพลงได้ง่ายขึ้นค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆครูปุ๊กให้กำลังใจเสมอค่ะยิ่งกดยิ่งเก่งค่ะยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะคะการเล่นดนตรีที่ถูกต้องต้องฝึกซ้อมทุกวันนะคะเด็กเปิดคลิปครูปุ๊กดูย้อนหลังแล้วฝึกซ้ำไปซ้ำมารับรองต้องทำได้แน่นอนค่ะวันนี้โน้ตที่ครูปุ๊กให้กดก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปของครูปุ๊กนะคะรับรองว่าเด็กๆจะต้องเก่งเหมือนครูปุ๊กแน่นอนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย